ในส่วนปัญหาเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าณขณะนี้เราก็มีการนำคณะก็คือหมายถึงคณะของคพ.ร.ต.และคพ.ร.ฟ.ได้ไปยังสำนักงานกกพ.นะเพื่อนำในเรื่องของปัญหาแล้วก็ข้อขัดข้องในการดำเนินการของเงินกองทุนรอบโรงไฟฟ้าที่มีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงิน 300,000 บาทที่มีปัญหาเรื่องการอนุมัติการเบิกจ่ายที่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือว่าคพ.ร.ต.เองเนี่ยต้องหาเงินมาจ่ายเองเรื่องนี้เราก็เป็นเรื่องข้อหนึ่งที่เรานำเสนอที่จะให้ทางกกพ.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขแล้วก็ในส่วนของการเบิกจ่ายนะตามข้อที่กำหนดมาว่าจะอนุมัติในกี่ด้านเนี่ย11ด้านทั้ง11ด้านเนี่ยเขาก็กำหนดมาซึ่งทางคพ.ร.ต.หรือทางชุมชนเนี่ยก็ได้เขียนโครงการไปตามข้อที่กำหนดไว้ในทั้ง11ด้านนะซึ่งก็เข้าอยู่ในหัวข้อนั้นทีนี้ในเรื่องของการอนุมัติเนี่ยทางกกพ.เนี่ยจะมีการประชุมอนุในวันที่24ซึ่งเรื่องต่างๆที่วันนี้เราได้เข้าไปคัดค้านแล้วก็ไปขอผ่อนผันนะในเรื่องของเงินกองทุนที่จะนำมาใช้เนี่ยเขาก็ได้ส่งตัวแทนนะก็คือทางรองเลขาของบอร์ดกกพ.นะมารับเรื่องรวมทั้งผอ.ฝ่ายที่เป็นผู้พิจารณาโครงการด้วยก็มารับเรื่องไปแล้วก็ได้รับฟังปัญหาร่วมกันกับพวกเราพี่น้องที่ไปกันทั้งหมด 2-300 คนนะนั่งถกกันแล้วก็นั่งรับปัญหาทั้งหมดนะเพื่อที่จะประชุมอนุในวันที่24แล้วก็รับข้อปัญหาของพวกเรานะในด้านต่างๆที่มีปัญหาอยู่ก็ได้นำเสนอไปหมดนะนำเสนอไปทั้งหมดแล้วก็วันที่24นะอนุจะกันกองพิจารณากันกองเพื่อที่จะเข้าบอร์ดใหญ่นะเขารับเรื่องนี้คิดว่านะโครงการต่างๆก็น่าจะมีการเขาเรียกว่าอาจจะผ่อนผันให้พวกเราสามารถดำเนินการไปก่อนได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นก็พอคณะอนุกันกองเสร็จส่งให้คณะใหญ่นะในส่วนของผมเนี่ยผมก็จะเดินดำเนินการต่อนะในเรื่องของการยื่นหนังสือแล้วก็รายงานแล้วก็ปรึกษาหรือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในลำดับต่อไปเพื่อแก้ไขกับพี่น้องพวกเรานะให้นำเงินต่างๆของเงินกองทุนที่เขาเรียกว่ามันเป็นเงินเยียวยานะซึ่งจะมาตีความว่าเป็นงบประมาณหรือเป็นเงินอย่างอื่นเนี่ยพวกเราก็จะทำงานลำบากขึ้นนะเพราะนั้นก็สร้างความเข้าใจให้มันตรงกันด้วยว่าทางอนุเองหรือทางกกพ.เองนะก็คงจะต้องมาเห็นใจทางพวกเราว่าตัวนี้มันเป็นเงินเยียวยานะชุมชนเราก็การทำโครงการเขาก็มีการรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนนะของชุมชนนั้นๆว่าเขาจะทำอะไรนะครับซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากชุมชนแต่ละชุมชนอยู่แล้วว่าในแต่ละปีเขามีความต้องการอะไรซึ่งนั่นเป็นความต้องการโดยแท้จริงของเขานะเพราะนั้นเรื่องพวกนี้เราก็รับฟังปัญหามาผมก็ส่วนใดที่สามารถแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ผมก็จะดำเนินการให้แล้วก็จะติดตามผลนะแล้วก็ดูแลกันต่อไปว่าเราจะทำยังไงให้พื้นที่เรานะซึ่งเป็นพื้นที่รอบโรงไฟฟ้านะได้มีการพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพแล้วก็ยั่งยืนนะครับ